สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่2นะคะซึ่งรายการยังคงมุ่งมั่นสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยธรรมาภิบาลและสันติวิธีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและการสร้างการเมืองภาคพลเมืองค่ะและรายการ The Key ยังคงเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องนะคะของสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 ช่อง16ค่ะคุณผู้ชมคะอิทธิพลของโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่นี่นะคะได้เข้ามามีบทบาทและก็อิทธิพลต่อการเมืองหลายประเทศที่เราเห็นตัวอย่างมาแล้วใหญ่ๆเลยที่น่าสนใจก็อย่างอาหรับสปริงของภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อปี2553ถึง2555อย่างการเลือกตั้งของมาเลเซียเมื่อปีที่แล้ว2561นะคะพรรคฝ่ายค้านก็ใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือสำคัญจนชนะการเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งประเทศใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาเองค่ะก็ใช้โซเชียลมีเดียในการรณรงค์เลือกตั้งมาตั้งแต่ปี2547ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าจะมาพูดถึงบ้านเราจริงๆโซเชียลมีเดียเข้ามามีอิทธิพลแล้วก็บทบาทตั้งแต่ปี2548ถึง2549แล้วล่ะอย่าง Facebook หรือว่า Twitter เป็นต้นแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งเมื่อปี2554เราจะยังไม่ค่อยเห็นบทบาทของโซเชียลมีเดียในการเป็นเครื่องมือรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งมากนักนะคะพอมาถึงปัจจุบันค่ะเรียกได้ว่ามีจำนวนผู้ใช้มากขึ้นแล้วก็มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงเรื่องสำคัญหลายๆอย่างมาแล้วนะคะจึงคาดหมายกันว่าในการเลือกตั้งที่กำลังจะถึงนี้โซเชียลมีเดียจะเป็นเครื่องมือสำคัญทีเดียวค่ะและเราจะเห็นสมรภูมิสื่อใหม่ในการใช้โซเชียลมีเดียนะคะเข้ามารณรงค์หาเสียงเลือกตั้งแคมเปญต่างๆกระจายข้อมูลข่าวสารหรือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างพรรคการเมืองนักการเมืองกับประชาชนด้วยแต่คำถามสำคัญก็คือแล้วโซเชียลมีเดียจะเข้ามามีพลังในการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเราพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยประเด็นต่างๆเหล่านี้กับ The Key Man ของเรากันค่ะและในช่วง The Key Man ของเราในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของพลังโซเชียลมีเดียซึ่งมีพลังสำคัญที่เป็นเครือข่ายออนไลน์ขนาดใหญ่สร้างการเปลี่ยนแปลงการเมืองของหลายประเทศมาแล้วนะคะส่วนบ้านเราปัจจุบันโซเชียลมีเดียเพิ่งจะเข้ามามีบทบาทโดยเฉพาะในการเลือกตั้งที่กำลังจะถึงนี้นะคะบทบาทสำคัญจะมีมากน้อยขนาดไหนและจะมีน้ำหนักต่อการเมืองไทยการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างไรบ้างวันนี้เราจะมาพูดคุยกับ The Key Man ของเราในวันนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์พิจิตราสึคาโมโตะนะคะท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พิจิตราค่ะคือจริงๆเนี่ยเราจะเห็นโซเชียลมีเดียที่ผ่านมามีอิทธิพลต่อการเมืองหลายๆประเทศใหญ่ๆที่เขาพัฒนาแล้วด้วยนะคะแต่อย่างบ้านเราเหมือนเพิ่งจะเข้ามามีบทบาทแล้วมันจะมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนอาจารย์มองยังไงคือจริงๆบ้านเราก็สื่อโซเชียลก็เข้ามานานพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็ในช่วงที่เราเคยมีความขัดแย้งทางการเมืองสื่อโซเชียลก็มีบทบาทค่อนข้างมากแต่อาจจะไม่ได้มากเท่าตอนนี้แต่ว่าในช่วงนี้ค่ะเราจะเห็นว่าสื่อโซเชียลน่าจะมีพลังค่อนข้างเยอะแล้วก็น่าจะมีแนวโน้มที่พรรคการเมืองจะใช้สื่อโซเชียลเป็นช่องทางหลักเป็น Official Fan Page อะไรต่างๆในการที่จะเข้าถึงผู้รับสารมากขึ้นเพราะว่าด้วยความที่เป็นสื่อโซเชียลซึ่งหนึ่งมันอินเทอร์แอคทีฟได้ก็คือมีความรวดเร็วแล้วก็มีการตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้ค่อนข้างทุกที่ทุกเวลาอย่างเงี้ยค่ะนักการเมืองหรือว่าพรรคการเมืองต่างก็คงจะเห็นแนวโน้มว่าสื่อโซเชียลเนี่ยเป็นอะไรที่มันน่าจะเป็นแพลตฟอร์มเป็นพื้นที่ที่เล่นได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะค่ะคือคนไทยใช้เยอะก็จริงเสพสื่อโซเชียลเยอะมากก็จริงแต่คำถามก็คือว่าการรณรงค์ผ่านโซเชียลมีเดียจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคนในการไปลงคะแนนให้มากน้อยแค่ไหนอาจารย์มองตรงนี้ยังไงด้วยคือจริงๆตอนนี้สื่อโซเชียลเขาก็มีการมอนิเตอร์กันอยู่แล้วในทุกๆการเลือกตั้งในแต่ละประเทศอะค่ะคือไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter อะไรก็จะมีหน่วยที่ทำหน้าที่ในการมอนิเตอร์ว่าสื่อโซเชียลมีบทบาทต่อการตัดสินใจทางการเมืองไหมซึ่งหลายๆประเทศเนี่ยอย่างกรณีของญี่ปุ่นนะคะในการเลือกตั้งก็เราเห็นถึงการเข้ามาของสื่อโซเชียลโดยเฉพาะ Twitter ซึ่งมีบทบาทต่อการตัดสินใจทางการเมืองค่อน อนข้างเยอะโดยเฉพาะถ้ากรณีของญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่อะค่ะซึ่งบางทีกลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่ยังไม่เคยโหวตมาก่อนแล้วอาจจะไม่ได้มีพรรคที่อยู่ในใจตัวนี้ค่ะสื่อโซเชียลเนี่ยจะมีบทบาทค่อนข้างสูงในการโน้มน้าวใจคนในการว่าจะเลือกพรรคไหนอะไรยังไงอะค่ะบรรยากาศการหาเสียงครั้งนี้ด้วยความที่มีสื่อใหม่อย่างโซเชียลมีเดียเข้ามามันจะทำให้บรรยากาศแตกต่างจากการเลือกตั้งที่เราเคยเห็นที่ผ่านๆมาไหมคะอาจารย์มันก็จะคึกคักขึ้นนะคะถ้าเรามีกฎระเบียบในการเลือกตั้งซึ่งเปิดพอสมควรในการให้สื่อโซเชียลมีพื้นที่ได้เนี่ยก็คิดว่าแนวโน้มของสื่อโซเชียลจะมีบทบาทมากขึ้นแล้วก็จะเกิดความคึกคักขึ้นเพราะว่าคุณสามารถมีแฟนเพจแล้วก็ผู้ที่ลงคะแนนเสียงหรือว่าผู้ที่เป็นแฟนคลับพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยก็สามารถดูไลฟ์สดได้หรือว่าเข้าไปดูกิจกรรมต่างๆของพรรคการเมืองนั้นๆได้หรือว่าตัวแม้กระทั่งตัวบุคคลซึ่งเป็นแกนนำพรรคอะไรต่างๆหรือนักการเมืองต่างๆจะเป็นคนเล็กคนน้อยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพรรคเล็กพรรคน้อยคนเล็กคนน้อยเขาก็มีสิทธิ์ในการเข้าไปเป็นเจ้าของสื่อโซเชียลได้ก็คิดว่าน่าจะมีความคึกคักพอสมควรค่ะคืออาจจะไม่ต้องเหนื่อยหลายทีอย่างนี้ไหมคะอาจารย์คือเราก็จะเห็นว่าไปลงพื้นที่นี้แต่เราสามารถที่จะไลฟ์สดหรือเราเอาไปแปะไว้บน YouTube ก็จะกลายเป็นว่าสารนั้นไม่ได้รับการรีทวีตตลอดเวลาใช่ค่ะคือสมัยก่อนเนี่ยตอนที่มีการเลือกตั้งในช่วงที่เรามีการเลือกตั้งที่มันเป็นโมฆะไปนะคะจริงๆเราจะเห็นพรรคการเมืองก็ใช้สื่อเหมือนกันแต่ว่าจะใช้สื่อของพรรคแต่ว่าจะเป็นลักษณะวิทยุชุมชนกับทีวีดาวเทียมค่อนข้างเยอะอันเนี้ยเราจะเห็นเลยว่าบางพรรคเนี่ยใช้ได้ทีวีดาวเทียมได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพเลยคือแกนนำพรรคหรือหัวหน้าพรรคเนี่ยลงพื้นที่แค่บางพื้นที่แต่แฟนคลับติดตามผ่านสื่อพวกทีวีดาวเทียมค่อนข้างเยอะคราวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าทีวีดาวเทียมกับวิทยุชุมชนตอนนี้ถูกกำกับดูแลค่อนข้างเคร่งครัดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะออกมาที่สื่อโซเชียลค่อนข้างเยอะซึ่งตัวนี้ค่ะมันก็จะทำให้มีการอินเทอร์แอคทีฟกับตัวผู้ที่เป็นนักการเมืองที่จะลงพื้นที่แล้วก็ทำให้เขาถ้าวางแผนดีๆเนี่ยข้อดีของมันคือนักการเมืองอาจจะไม่ได้ลงพื้นที่ไปถูกพื้นที่ก็ได้อะค่ะก็คือสามารถที่จะลงพื้นที่บางพื้นที่แต่สร้าง Impact ในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนได้มากขึ้นด้วยซ้ำไปแต่การลงพื้นที่หรือการเคาะประตูบ้านเนี่ยยังจำเป็นอยู่ไหมคะยังจำเป็นค่ะสำหรับโดยเฉพาะคนไทยแล้วก็แน่นอนว่ามันมีประชากรที่ไม่ได้ติดตามสื่อโซเชียลตลอดเวลาซึ่งตัวนี้ก็แน่นอนว่าการลงพื้นที่แน่นอนมันจะสร้างสตอรี่ด้วยสร้างเรื่องราวต่างๆให้กับผู้สมัครคนนั้นแล้วก็เมื่อมีการบอดแคสต์หรือว่ามีการแพร่ภาพออกไปในสื่อโซเชียลที่มีแฟนคลับรออยู่มันก็สร้าง Impact อะค่ะแต่ว่าอีกอันนึงที่จะได้เห็นก็คือว่าเราจะเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยที่มีการใช้สื่อดาวเทียมหรือสื่อทีวีดาวเทียมวิทยุชุมชนเนี่ยมันอาจจะได้เฉพาะพรรคใหญ่ๆเท่านั้นที่มีกำลังเงินมีกำลังทุนแต่อันเนี้ยมันจะได้พรรคเล็กพรรคน้อยซึ่งการที่จะเข้าไปใช้สื่อโซเชียลเนี่ยต้นทุนมันต่ำอยู่แล้วเมื่อเทียบกับสื่อทีวีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าพรรคเล็กๆเขาก็จะมีโอกาสทำให้การแข่งขันทางการเมืองในเรื่องของการสื่อสารทางการเมืองก่อนที่จะมีการตัดสินใจการโหวตเนี่ยมันมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นอาจจะไม่ได้เท่าเทียมกันซะทีเดียวแต่ว่ามันจะมีข้อระวังนิดนึงสำหรับสื่อโซเชียลค่ะเพราะว่าโดยเฉพาะในพวก Facebook เนี่ยเขาจะมีกลไกของเขาหรืออัลกอริทึมซึ่งมีการเลือกเพื่อนหรือว่าเลือกข้อมูลข่าวสารคัดกรองมาให้เรานั่นหมายความว่าคนที่เราเคยแบบสมมุติเราเคยคลิกไลค์อะไรคลิกไลค์เพจอะไรคลิกไลค์พรรคการเมืองอะไรเนี่ยตัวอัลกอริทึมหรือว่าตัวระบบของสื่อโซเชียลเขาจะผลักดันข้อมูลที่มีแนวโน้มว่าเราจะชอบมาให้เราดูคล้ายๆกันมาให้เราดูเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าอะไรที่มันไม่คล้ายกับเราอ่ะมันจะไม่เข้ามาอยู่ในวงจรการรับข้อมูลข่าวสารของคนคนนั้นเลยเพราะว่าการตัดสินใจทางการเมืองถ้าเราดูเนี่ยก็เริ่มจากการแคมเปญก่อนเลยจนกระทั่งถึงการโหวตมันจะใช้เวลาไม่นานค่ะในประเทศไทยอาจจะประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยพอบอกวันเลือกตั้งแล้วเดี๋ยวต้องโหวต 45-60 วันนี่แหละใช่มันเวลาน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างที่บอกค่ะก็คือเราได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่สมดุลบางพรรคเราไม่เห็นเลยในสื่อโซเชียลอันนี้อันตรายซึ่งการที่จะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้ก็จะต้องใช้สื่อกระแสหลักอย่างรายการช่องข่าวต่างๆซึ่ง ถ้ากระจายข้อมูลดีผู้บริโภคเขาก็อาจจะเห็นพรรคนี้น่าสนใจถึงแม้ไม่ได้อยู่ในวงจรสื่อโซเชียลของเขาเขาอาจจะไปคลิกพอเมื่อมีการคลิกเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าเดี๋ยวอัลกอริทึมมันก็จะทำงานฟีดข้อมูลที่แตกต่างมาให้เราได้อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในสื่อโซเชียลกับอีกอันนึงที่น่ากลัวแล้วก็เกิดขึ้นในหลายๆประเทศอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเจ้าของสื่อโซเชียลเองยังเอาไม่อยู่เลยก็คือในกรณีเฟกนิวส์หรือว่าข่าวลวงข่าวปลอมซึ่งมันเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็มีงานวิจัยยืนยันนะคะว่าตอนในช่วงระหว่างที่จะมีการโหวตลงคะแนนเนี่ยข่าวปลอมเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากถ้าข่าวจริงหรือข่าวแก้มันมาไม่ทันอ่ะเป็นผลเสียเป็นผลต่อการตัดสินใจทางการเมืองค่อนข้างมากเลยทีเดียวคืออย่างยุคสมัยหนึ่งที่อาจารย์จิตราบอกว่าสื่อทีวีดาวเทียมกับวิทยุชุมชนมีบทบาทมากจริงๆนะคะแล้วสามารถที่จะเรียกว่าใช้คำว่าปลุกระดมได้เลยคิดว่าอย่างนั้นในความคิดให้คนเลือกข้างไปข้างใดข้างหนึ่งแต่ถ้าเป็นโซเชียลมีเดียในปัจจุบันเนี่ยอิทธิพลของมันจะเหมือนหรือต่างจาก2สื่อที่ผ่านมาอาจารย์คือเฟกนิวที่อาจารย์พูดถึงกับเฟกนิวใช่ไหมคะคือจริงๆของวิทยุชุมชนเนี่ยเราเห็นแล้วจริงๆมันเป็นสื่อที่เป็นการสื่อสารทางเดียวใช่ไหมคะคือเป็นสื่อที่คนพูดคือเหมือนพิธีกรพูดในวิทยุหรือว่าพูดในทีวีดาวเทียมแล้วส่งสารไปให้ผู้รับสารผู้รับสารก็นั่งรับอย่างเดียวไม่สามารถตอบโต้อะไรได้นะคะอันนี้มันก็จะเป็นมันมีส่วนแล้วถ้าวิทยุชุมชนหรือทีวีดาวเทียมมันแพร่ภาพออกอากาศ24ชั่วโมงแล้วมีแฟนคลับเนี้ยแล้วปลุกระดมเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะโน้มน้าวคนได้แล้วก็อาจจะไปถึงขั้นล้างสมองคนได้ทำให้เกิดการสื่อสารที่ทำให้เกิดความเกลียดชังซึ่งเลือกข้างอะไรต่างๆอันนี้มันมีแล้วก็ถ้าพอมาสื่อโซเชียลเนี่ยคือมันมีแนวโน้มเหมือนกันที่จะทำให้เกิดการเลือกข้างก็มีงานวิจัยบอกอย่างที่บอกมันเกิดสิ่งที่ว่าห้องเสียงสะท้อนอย่างที่บอกอะค่ะเราคลิกไลค์อะไรมันก็จะได้อันนั้นกลับมาใช่ไหมคะแต่ว่าข้อดีของสื่อโซเชียลก็คือว่ามันอินเทอร์แอคทีฟได้อะมันสามารถที่จะมีคนไปตอบโต้ได้เพราะฉะนั้นช่วงการเลือกตั้งตอนนี้ค่ะเรามีบทเรียนจากหลายๆประเทศมาแล้วก็คิดว่าโดยส่วนตัวยังคิดว่าสื่อโซเชียลก็ยังจำเป็นอยู่ไม่ควรแบนเพียงแต่ว่าทำยังไงจัดระบบยังไงให้มันสร้างสมดุลในการรับข้อมูลข่าวสารให้ได้มากที่สุดอันนี้น่าสนใจมากค่ะท่านค่ะคือเราอย่างที่เรารู้นะคะคุณผู้ชมคะว่าแน่นอนโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะในบ้านเราที่เสพข้อมูลข่าวสารถ้าจะเรียกได้ว่าเป็นสื่อหลักจากทางโซเชียลมีเดียในปัจจุบันจะได้และแน่นอนการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องเข้ามามีบทบาทแน่นอนแต่อย่างสิ่งที่อาจารย์พิจิตราค่อนข้างที่จะเป็นห่วงก็คือ1ของการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทั่วถึงเท่าเทียมของแต่ละพรรคการเมืองหรือไม่และที่สำคัญเรื่องของเฟกนิวส์ต่างๆเนี่ยจะมีการดูแลจัดการอย่างไรนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยก็น่าจะมีทางแก้ที่ดีหรือว่ามีแนวทางที่ดีที่น่าสนใจอย่างที่อาจารย์เล่าให้เราฟังแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาอันล็อกประเด็นที่น่าสนใจว่าแล้วสื่อโซเชียลมีเดียจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยการเมืองไทยได้หรือไม่อย่างไรและที่สำคัญพอมีปัญหาแบบนี้แล้วเนี่ยการที่มีกฎกติกาออกมาในการที่จะระมัดระวังดูแลข้อมูลข่าวสารทางโซเชียลมีเดียช่วยได้ไหมสักครู่ช่วงหน้ามาอันล็อกกันค่ะThe Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปี 2 ขอเชิญชวนท่านผู้ชมร่วมสนุกด้วยการเซลฟี่ตัวท่านเองกับหน้าจอรายการ The Key ขณะออกอากาศและโพสต์ผ่าน Facebook ของท่านพร้อมบอกว่าคีย์แมนตอนนั้นเป็นใครจากนั้นแท็กมายัง Facebook สถาบันพระปกเกล้าตามที่อยู่ข้างล่างนี้ท่านผู้โชคดีจะได้รับรางวัลของสถาบันพระปกเกล้าสัปดาห์ละ7รางวัลมาร่วมสนุกกับรายการ The Key ด้วยกันนะคะ เอาละค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายเราจะมาอันล็อกประเด็นกันหลังจากคุยกันเรื่องของโซเชียลมีเดียกับบทบาททางการเมืองไทยและการเลือกตั้งที่กำลังจะถึงมาหลายประเด็นแล้วนะคะแต่สิ่งสำคัญที่เราพูดปัญหามันอาจจะมีหลายอย่างที่อาจารย์ว่าประโยชน์มันก็มีเยอะเหมือนกันนะคะอาจารย์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีกฎเกณฑ์ออกมาคุมเพราะถือว่ามันเป็นสื่อหนึ่งในการหาเสียงกกต.เขาก็บอกว่ามันอาจจะต้องมีรายละเอียดบางอย่างออกมาแต่อาจารย์คิดว่ามันเป็นผลดีหรือผลเสียมากกว่าคือจริงๆไม่อยากให้แบนคือมันคือตอนนี้สื่อโซเชียลมันคือแพลตฟอร์มที่เกือบจะเป็นสื่อกระแสหลักเลยนะคะเราเคยทำวิจัยออกมา Facebook เนี่ยเป็นตัวที่ตัวคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือคนที่มีคนติดตามเยอะๆนะคะที่เป็นตัวแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารท้ายสุดก็คือช่องทีวีนะติดท็อป1 ใน 3เนี่ยกลายเป็นช่องทีวีช่องข่าวทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันบ่งบอกถึงพฤติกรรมคนไทยที่ผันตัวเองไปอยู่บนสื่อโซเชียลเรียบร้อยละคราวนี้เนี่ยแน่นอนว่าอยากจะให้มองว่าสื่อโซเชียลเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการส่งข้อมูลข่าวสารได้ดังนั้นก็เลยโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าอย่าแบนอย่าไปปิดกั้นนะคะเพราะว่าแต่ว่าเราควรจะต้องใช้ประโยชน์จากมันให้ได้มากที่สุดคราวนี้เนี่ยในส่วนของการเปิดเลยเนี่ยแน่นอนว่าเดี๋ยวมันก็จะเป็นปัญหาเหมือนประเทศที่อย่างสหรัฐอเมริกาที่โอ้โหเฟกนิวส์ออกมาเต็มเลยในช่วงการเลือกตั้งนะคะดังนั้นเนี่ยเราได้เรียนรู้บทเรียนจากต่างประเทศแล้วเนี่ยอยากจะให้จริงๆแล้วใช้สื่อโซเชียลให้มันสร้างสรรค์แล้วก็เป็นประโยชน์แน่นอนว่าถ้าปิดเลยเนี่ยมันจะปิดกั้นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้คนแต่ว่าเปิดเต็มที่เนี่ยแน่นอนว่าข่าวลือข่าวลวงต้องมาแน่นอนนะคะแล้วก็ข่าวสัตว์สีใส่ไข่อะไรต่างๆแน่นอนว่ามันต้องมาซึ่งตัวเนี้ยกกต.ก็น่าจะกำกับได้จากระเบียบของกกต.เองเพราะว่าตัวพรรคการเมืองเองเนี่ยเขาก็กลัวมากเลยใบต่างๆใบแดงใบส้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้ตอนนี้ใบเยอะมากค่ะใช่เขาก็เลยคือเขาก็คงต้องระมัดระวังแน่นอนนะคะมันแน่นอนว่าสื่อโซเชียลเป็นจะเป็นลักษณะ user generate content นะคะคือใครก็ได้ผลิตสื่อออกมาดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือโอเคพรรคไม่ทำเองหรอกนักการเมืองไม่ทำเองหรอกเดี๋ยวมีตัวแทนมีโนมินีมีอะไรอย่างเงี้ยใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จำเป็นที่จะต้องระมัดระวังซึ่งแน่นอนว่าเอาจริงนะคะในโลก Data ในโลกสื่อโซเชียลเนี่ย Back Office มันมอนิเตอร์ได้มันมอนิเตอร์ได้ว่าเฮ้ยใครเป็นตัวปล่อยข่าวหรือตัวเองก็ทำงานวิจัยเรื่องนี้มันมอนิเตอร์ได้ว่าใครคืออินฟลูเอนเซอร์ที่ปล่อยข่าวหรือแล้วเราจะรู้ว่าแอคเคาท์ที่ปล่อยข่าวลือเอาจริงๆนะคะเป็นแอคเคาท์โนเนมแต่คนที่จะทำให้ข่าวลือหรือข่าวลวงมันกระจายเนี่ยหรือข่าวไอ้สัตว์สีใส่ไข่อะไรพวกนี้กระจายคืออินฟลูเอนเซอร์หรือแม้กระทั่งตัวนักข่าวเองเพราะเรารู้ว่าเพราะมันเป็นข่าวใช่แล้วตัวนักข่าวเองก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์เองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ค่ะต้องร่วมมือกันคือตัวนักข่าวเองก็อย่าอ่อนไหวไปกับข่าวพวกนั้นเพราะว่าคุณมีระยะเวลาจำกัดในการที่จะให้ข้อมูลประชาชนในช่วงการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไปเล่นกับข่าวที่มันเป็นข่าวเฟกข่าวไม่จริงแล้วยังเรายังคิดว่าให้คนเอนเกจเยอะๆให้คนมาดูเยอะแต่ท้ายสุดเนี่ยมันจะเป็นผลเสียต่อการโหวตแต่จริงๆมันต้องกลับไปที่คนรับสารด้วยไหมคะอาจารย์จะให้สติกับประชาชนในการคัดกรองข่าวสารหรือว่าเลือกว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงเราใช้วิจารณญาณได้ยังไงบ้างคะอาจารย์คือต้องเช็คข่าวหลายแหล่งนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งแชร์ถ้าไม่ชัวร์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เพราะว่ายิ่งคุณแชร์มันยิ่งเพิ่มดีกรีการกระจายข้อมูลข่าวสารนะคะก็เช็คข่าวกันนิดนึงแต่เนี่ยพูดไปมันก็เท่านั้นเนาะทำไม่ได้แต่ว่าจริงๆมันเกี่ยวกับเครดิตของตัวเองทุกๆคนเลยนะคะคือเราอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยมันมีเครดิตความน่าเชื่อถือของตัวเองอยู่ถ้าตัวเองแชร์ข่าวปลอมมันก็คนจะไม่ค่อยเชื่อละคนจะไม่เชื่อเราละเพราะฉะนั้นก็คิดก่อนที่จะแชร์นิดนึงแต่ว่าแน่นอนว่าโอเคในส่วนของข่าวหรือนักข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้ช่วยกันนิดนึงในช่วงการเลือกตั้งให้มันมีความแฟร์กันมันแค่2 เดือนเองแน่นอนข่าวดราม่าก่อนหน้านั้นไม่เท่าไหร่หรอกมันยังไม่รู้ไม่ใช่ของจริงยังไม่ใช่ของจริงเดี๋ยวพอของจริงมาเนี่ยอาจจะช่วยกันนิดนึงเพื่อให้มันมีความสมดุลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นำเสนอข้อเท็จจริงการทำข่าวที่มีคุณภาพเนี่ยน่าจะเป็นทางออกในโลกโซเชียลมากพอสมควรค่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากไว้สั้นๆเรื่องของพลังโซเชียลมีเดียจะเปลี่ยนการเมืองไทยได้จริงหรือไม่ค่ะ จริงๆเราก็แสดงว่าอาจารย์ยังไม่ค่อยแน่ใจค่ะเพราะว่าท้ายสุดพลังของโซเชียลมีเดียก็เป็นตัวที่สร้างให้เกิดตัวช่วยค่ะในการสร้างให้เกิดเขาเรียกว่ามติของสาธารณชนหรือสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของสาธารณชนแต่มันก็จะเป็นเสียงปลายทางนะของประชาชนแต่การตัดสินใจต่างๆในทางการเมืองเนี่ยมันก็อยู่บนยอดพีระมิดอยู่ดีขึ้นอยู่กับกระทรวงทบวงกรมขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่บ้านเมืองอะไรต่างๆเชิงนโยบายอยู่ดีนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าสื่อโซเชียลก็เป็นพลังหนึ่งซึ่งทำให้อย่างที่บอกมันเป็น UGC อะค่ะเป็น user generate content ขึ้นมาใครๆก็โหวตได้ใครก็เรียกร้องได้เราเห็นพลังสื่อโซเชียลมาเยอะเหมือนกันที่ทำให้รัฐบาลจะต้องกลับลำในบางนโยบายอันนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวนะคะหลายประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันมีพลังสำคัญแต่ว่าหลายๆเคสค่ะสื่อโซเชียลเป็นแค่ปลายทางของผู้บริโภคแต่ที่สิ่งที่จะทำให้มันเป็นกระบอกเสียงใหญ่ๆก็ยังต้องเป็นสื่อกระแสหลักอยู่ไม่ว่าคุณจะอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์หรือว่าเป็นบอดแคสต์หรือว่าเป็นหนังสือพิมพ์ก็ตามคือสื่อที่เป็นองค์กรนะคะยังเป็นจุดสำคัญในการที่ทำให้ยังเป็นตัวเปลี่ยนการเมืองอยู่ดีถึงแม้ว่าสื่อโซเชียลจะเป็นตัวช่วยเป็นตัวช่วยที่จะชี้ช่องทางอะไรต่างๆหรือช่วยโหวตด้วยช่วยสะท้อนเสียงค่ะแต่สื่อกระแสหลักพวกนี้ค่ะที่เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยยังเป็นพลังสำคัญอยู่คราวนี้เนี่ยถ้าถามว่าจะเปลี่ยนประเทศไทยไหมก็คงอย่างที่บอกค่ะก็ทำให้มีประชาธิปไตยที่สร้างสรรค์มากขึ้นนะคะมีประชาธิปไตยซึ่งเป็นสร้างแพลตฟอร์มใหม่ๆในการได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นอันนี้ค่ะจะเป็นแพลตฟอร์มที่อาจจะไม่ใช่แค่สื่อโซเชียลแล้วแต่จะเป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่สร้างสรรค์ให้เกิดประชาธิปไตยมากขึ้นและทำให้ประชาธิปไตยไม่ใช่มีแค่การโหวตอย่างเดียวโอเคน่าสนใจมากค่ะอาจารย์คะคือวันนี้ณวันนี้ต้นปี 2562 ถึงแม้ว่าสื่อโซเชียลจะยังไม่แน่ใจสักเท่าไหร่ว่าจะเปลี่ยนการเมืองไทยได้หรือไม่แต่ที่ผ่านมาสิ่งที่เรารับรู้กันก็คือว่าเขามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนนะคะสิ่งสำคัญคือสื่อโซเชียลจะพัฒนาไปในทางไหนอย่างไรมันขึ้นอยู่กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นเราในฐานะผู้บริโภคผู้รับข่าวสารก็สามารถที่จะเป็นคนที่คัดเลือกสารและมีอิทธิพลต่ออินฟลูเอนเซอร์ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นช่วยกันสร้างบรรยากาศของโซเชียลมีเดียให้มีความน่าถูกต้องและน่าเชื่อถือก็ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธาสึคาโมโตะนะคะหัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะและทั้งหมดนี้คือรายการ The Key ขายการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่ 2นะคะซึ่งเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 ช่อง 16นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการ The Key ได้ใหม่อีกครั้งในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะและจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจได้ว่าการเมืองนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวและเข้าใจได้ง่ายๆจริงๆค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์พิจิตราดิฉันชนิดนันท์และทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะบทบาทของสื่อกับการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะคือผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันมีความพิเศษกว่าการเลือกตั้งครั้งอื่นๆเนื่องจากเราประเทศเราเนี่ยร้างราการเลือกตั้งมานานถึงกี่ปี8ปีได้แล้วนะครับไม่5ปีนะ8ปีได้นะครับหรือเกือบ10ปีอันที่2เนี่ยระบบการเลือกตั้งนี้แตกต่างจากครั้งอื่นๆรวมทั้งระบบการนับคะแนนนะครับแล้วก็การเข้าสู่อำนาจของคนที่เป็นพรรคการเมืองนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็แตกต่างนั้นผมคิดว่าสื่อมวลชนจะต้องศึกษาระบบข้อมูลต่างๆเนี่ยให้อย่างถูกต้องชัดเจนนะครับเพื่อจะได้นำไปเผยแพร่กับประชาชนได้รับรู้จบทุกแง่มุมแบบง่ายๆกับ KPI Election Watch ได้ที่ www.kpicorner.com